ไปติดตามอีกหนึ่งคดีนะครับสำหรับความคืบหน้าเหตุที่มีคนร้ายฆาตกรรมนักศึกษาชาวจีนที่เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในไทยนะครับโดยนักศึกษาคนนี้เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมจากนั้นก็พบร่างที่ร่องน้ำในจังหวัดนนทบุรีนะครับสอบสวนเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวจีน3คนแล้วก็หลบหนีกลับจีนไปแล้วแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะครับว่าทางการจีนก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนอกจากนี้ยังมีหญิงชาวไทยเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้ด้วยซึ่งก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันครับทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยืนยันว่าทางการจีนสามารถจับกุมนายโจเผิงเฟยอายุ24ปีนายเฉินไซกังอายุ23ปีและนายโจเสี่ยวเฟยนะครับอายุ23ปีชาวเมืองเหอเป่ยของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวจินซ่านนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านธนบุรีหลังจากนั้นก็หลบหนีไปยังประเทศจีนโดยในขณะนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยก็ส่งพนักงานสอบสวนไปยังที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อจะไปสอบปากคำผู้ต้องหาร่วมกับทางการจีนโดยขั้นตอนของการดำเนินการสำหรับผู้ต้องหานะครับหลังจากนี้เนื่องจากว่าเป็นเหตุที่เกิดนอกประเทศจีนและทางการจีนเนี่ยก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทางการจีนจึงสามารถดำเนินคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งตัวมาดำเนินคดีในประเทศต้นทางซึ่งกฎหมายในประเทศจีนก็มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตเลยนะครับทางตำรวจไทยก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีส่งไปรวมข้อมูลกับทางการจีนเพื่อจะพิจารณาคดีแล้วก็ในทางกลับกันหากว่าเป็นคนไทยที่ก่อเหตุฆาตกรรมกันเองในต่างประเทศแล้วถูกจับกุมเนี่ยก็สามารถส่งตัวมาดำเนินคดีในไทยได้เช่นเดียวกันครับส่วนความคืบหน้าในการคุมตัวหญิงชาวไทยอายุ19ปีที่ทำงานในร้านคาราโอเกะย่านอินทมระนะผู้ทำหน้าที่เป็นเขาบอกว่าเป็นนกต่อในคดีนี้ค่ะถือว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีแต่ว่ารายละเอียดยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนก็มีรายงานนะคะว่าหญิงไทยคนดังกล่าวเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรู้เห็นการก่อเหตุทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วส่วนจะมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องถึงขั้นร่วมลงมือก่อเหตุด้วยหรือไม่ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาเป็นชาวจีนคือ3คนแล้วก็หญิงไทย1คนทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหากักขังหน่วงเหนียวเรียกฆ่าไทยเจตนาฆ่าฆ่าโดยทรมานซุกซ่อนอำพรางศพค่ะตอนนี้สามารถทางจีนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง3คนแล้วครับตามขั้นตอนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ เรามีหมายจับใช่ไหมฮะเราก็ไปขอประสานงานเพื่อมาดำเนินคดีในเมืองไทยแต่ว่าตามกฎหมายหลักบุคคลเนี่ยผู้กระทำผิดเป็นคนจีนคนเสียชีวิตคนจีนเนี่ยทางจีนคาดว่าน่าจะใช้กรณีขอไปดำเนินคดีเองที่โน่นนะครับซึ่งเขาก็ทำได้นะครับซึ่งว่าโทษของเขาก็หนักกว่าเราด้วยซ้ำนะครับโดยพฤติการที่ได้รับรายงานมาว่าพฤติกรรมในการฆ่าโดยเจตนาอย่างเงี้ยครับก็โทษจีนก็จะประหารชีวิตนะฮะมีการดำเนินคดีกับคนไทยด้วยผู้หญิงที่เป็นนกต่อในส่วนความคืบหน้าคดีมีการอันนี้ก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดเป็นส่วนนี้ก็จะดำเนินคดีที่เมืองไทยนะครับยังมีการขยายผลต่อไหมครับในช่วงมีครับมีครับโดยเฉพาะประเด็นที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในการให้คำแนะนำเนี่ยเขาให้คำแนะนำอะไรแนะนำอะไรนะฮะแนะนำกับทีมงานที่คนจีนที่ฆ่ากันเนี่ยคนไทยเป็นคนแนะนำเรื่องอะไรครับท่านอันนี้เดี๋ยวอยู่ในรายละเอียดทางคดีนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับเพราะทางนี้นะครับจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานนะครับว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าโดยกลุ่มชาวจีนทั้ง3คนเนี่ยมีการไปสืบประวัติมาก่อนนะครับก็คือสืบประวัติของนางสาวจีนผู้เสียชีวิตตั้งแต่เรียนชั้นปีที่1ปีที่2ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยในจีนรู้ว่ามีพ่อเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็มีฐานะดีด้วยคนร้ายเนี่ยจึงล่อลวงให้นางสาวจีนหลงรักแล้วก็ยอมคบหา1ใน3คนของแก๊งนี้พอไปทราบว่านางสาวจีนเนี่ยบินมาเรียนที่ไทยก็ซื้อตั๋วบินตามมาแล้วก็เช่าบ้านเช่ารถเพื่อจะก่อเหตุจนกระทั่งเรียกเธอออกมาพบแล้วก็เรียกค่าไถ่ก่อนที่จะพลั้งมือเป็นเหตุทำให้นางสาวจีนเสียชีวิตนะครับ